สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการทำลาย pattern fill นะครับคือลาย pattern fill นี่จะเราจะเอาตัวแบบว่าลายเนี่ยมาทำเป็นลายลักษณะว่ามันจะต่อเนื่องกันลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นลายผืนเป็นผืนแนวกันไปเลยทีนี้เราต้องทำให้รอยต่อเขาสนิทกันมากๆนะครับมันถึงจะทำให้ลาย pattern fill นี่ซ้อนกันสนิทไม่มีรอยต่อนะครับอันดับแรกให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไปคุมงานของเราจากนั้นเราก็จับสองตัวไว้งานกับตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาไว้จากนั้นเราทำเซนเตอร์อะไรเซนเตอร์ทั้งหน้าหลังนะครับกด apply เพื่อให้เขาได้ศูนย์กลางครับจากนั้นเราได้ศูนย์กลางแล้วเราก็มาเปิด snap to object นะครับแล้วเรามาจับที่โนดเราจับ2ตัวนี้ไว้จับที่โนดปลายแล้วลากมาที่ตรงนี้แล้วกดคลิกขวาบวกนะครับเป็นการเพิ่มออบเจกต์ขึ้นมานะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วเราจากนั้นตัวที่5นี่เราจะเป็นตัวสำคัญก็คือเราต้องจับตัวตรงนี้นะครับให้ไปประกบกับเซนเตอร์นะครับเราต้องหาคำว่าเซนเตอร์ให้เจอนะครับนี่มันจะนี่ตัวนี้ครับประกบเห็นครับตรงปลายมันจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์เราก็กดบวกเพิ่มไว้นะครับตอนนี้มันจะเหลื่อมนิดนึงเราจะต้องทำให้แม่นมากๆนะครับห้ามมีการเหลื่อมของตัวแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะถ้าเหลื่อมรอยต่อก็จะไม่สนิทนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะการต่อเนี่ยเราจะตัดเฉพาะสี่เหลี่ยมตัวไหนนะครับลักษณะการต่อเราจะต้องการเพิ่มให้ตัวของลายเนี่ยมีความชิดกันอีกนะครับก็คือให้มันติดกันมากกว่านี้นะครับเราก็ลักษณะว่าผมจะทำตัวนี้นะครับแล้วเราดูที่ตัวแมปของเราอันไหนนะครับเราอาจจะเพิ่มขยายเขาขึ้นได้อีกนะครับจนไปทางไปชนขอบแต่อย่าให้หลุดขอบนะครับถ้าหลุดขอบเราต้องทำใหม่นะครับเช็คนิดนึงอย่างนี้หลุดขอบไม่ได้นะครับมองหดลงมาให้มันมาอยู่ใต้ขอบนะครับจริงๆหลุดขอบก็ได้แต่ต้องมานั่งทำอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะทำให้ยุ่งยากนะครับเมื่อเราได้ตัวแบบที่ขยายขึ้นแล้วนะครับให้เราจับตัวแบบที่ขยายขึ้นแล้วกับตัวขอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับตัวนี้เขาจะวางเซนเตอร์เราเช็คอีกทีก็ได้นะครับกดAlign List View นะครับกด Center นะครับเพื่อให้ตัวแบบกับตัวที่เราทำสมดุลกันนะครับจากนั้นเราก็ทำแบบเดิมนะครับ Copy ขึ้นมาวางให้เขาได้ระดับที่ความบวกนะครับแล้วก็ใช้ตัวเซตหนึ่งจับที่ตัวปลายไปชนที่เซนเตอร์ของตัวนี้เนี่ยเซนเตอร์ที่ขวาบวกตอนนี้เราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราลบตัวขอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดออกไปนะครับจากเอาใหม่นะครับเราจะต้องเวทรวมวัตถุทุกอันให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนยกเว้นตัวขอบสี่เหลี่ยมนะครับเวทรวมกันเราเช็คว่าเราเวทรวมกันหรือเปล่าแล้วให้เราเติมสีแดงเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเออมันเวทรวมกันแล้วจากนั้นเราก็จับเส้นกับจับแบบไว้กด intersect นะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวลายซึ่งเราจะใช้ลายนี้ไปทำ pattern fill นะครับเราทดสอบดูก่อนว่ามันต่อกันเรียบร้อยดีไหมนะครับเราก็มากดเลนส์นะครับแล้วก็ transformation นะครับกด position นะครับตรงนี้เราตั้งดูที่จากตรงนี้นะครับกว้างทั้งหมด 82.552 copy นะครับแล้วก็ดูว่าลายเขาจะตรงไหมลบ apply ลายเขาก็จะต่อกันไปนะครับ